ครับได้มีแอปดังขึ้นมาใหม่ในโลกนี้นะครับนั่นก็คือป๊อปแคทนั่นเองป๊อปแคทป๊อปแคทนะครับเป็นเว็บที่เราเนี่ยไปกดคลิกและทำให้ลีดเดอร์บอร์ดหรือว่าบอร์ดของเราเนี่ยประเทศไทยก็เด้งหรือประเทศหนึ่งก็จะได้ขึ้นไปใช่ไหมครับและตอนนี้ประเทศไทยเป็นอันดับหนึ่งครับและวันนี้เราจะมาช่วยประเทศไทยโดยการแฮกป๊อปแคทกันครับมาดูกันว่าเราจะแฮกป๊อปแคทยังไงงั้นมาดูกันเลยครับนี่คือโค้ดที่เราได้เตรียมไว้นะครับอ่ะซึ่งโค้ดนี้นะคะเป็นว่า event new keyboard event ก็คือเหมือนกับว่าสั่งให้คีย์บอร์ดทำงานและจากนั้นเนี่ยคืออันนี้ยังไม่มีอะไรถูกต้องไหมครับมันสั่งให้คีย์บอร์ดทำงานเฉยๆแล้วจากนั้นเนี่ยเขาได้วงเล็บปีกาวไว้ก่อนว่าเฮ้ยอย่าเพิ่งจบนะแล้วคีย์ที่เขาบอกให้กดนะครับสำหรับโปรแกรมนี้เอ้ยไม่ใช่สำหรับคนนี้เขาบอกให้กด G ตัวเหลือแล้วคอนโทรลคีย์ก็คือคอนโทรลตรงนี้เนี่ยคือหรือไม่ก็อินเสิร์ตขึ้นมาค่ะก็คือคอนโทรลคีย์เนี่ยคือเปิดอยู่นะครับกดคอนโทรลด้วยแล้วจากนั้นเนี่ยเขาเซตเวลากับการกดเนี่ยเป็น100แค่นี้ครับเขาเซตแค่นี้จริงๆเพราะนอกนั้นเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องไปดูละมันไม่เกี่ยวกับเราเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะมาเริ่มเขียนเอ้ยเราจะมาเริ่มใช้โค้ดนี้กันเลยครับอย่างแรกเลยคือกับโค้ดนี้มาก่อนครับหรือถ้าใครยังไม่มีก็ผมจะแจกไว้ใน Family Holiday .dnts นะครับหรือใต้ด้านล่างคลิปนี้ก็มีครับโอเคหลังจากนั้นนะครับเราเปิดซักเบราว์เซอร์นึงขึ้นมาครับนี่ผมก็เปิดขึ้นมาในการใช้รันนะครับถ้าใครยังไม่รู้ก็ไปดูคลิปที่ผมสอนชัดคัดด้วยครับโฆษณาอะไรเรื่องผมจะไปที่บัญชีที่ผมยังไม่ได้ปั๊มนะผมกดมาแค่23ครั้งเองแต่ตอนนี้เนี่ยเห็นไหมเนี่ยดูพร้อมกันเลยผมกดแค่23ครั้งแต่เราจะมาแฮกกันครับโดยการกดที่ F12 ครับก็ตอนแรกเราอยู่ตรงนี้ให้เรากด F12 ครับซึ่ง F12 ก็คือ Dev Tool นั่นแหละครับมันคือเครื่องมือสำหรับนักพัฒนาแต่ตอนแรกเนี่ยมันจะไม่ใช่อย่างนี้นะตอนแรกจะเป็นแบบนี้แล้วให้เราเนี่ยกดมาที่ตรงนี้ครับคอนโซลแล้วจะขึ้นว่า Warning เนี่ยเป็นฟิวเจอร์สำหรับผู้พัฒนาเท่านั้นนะแต่ถามว่าผมจะเชื่อเขาหรือครับไม่ใช่เชื่อสิครับผมว่าผมเนี่ยจะเชื่อฟังเขาหรือเปล่าครับไม่สิครับถ้าสมมติเราจะแฮกเราจะเชื่อเขาเราจะเชื่อฟังเขาทำไมมากันเลยครับได้เวลาการแฮกแล้วให้ใส่โค้ดลงไปนะครับที่ผมแจกเนี่ยแต่โค้ดมันเด้งหายครับไม่อะไรเราก็จะกดกลับมานะครับพยายามที่จะใส่โค้ดลงไปแบบนี้ครับคอนโทรล B ลงมาแล้วกด Enter ครับถ้าสมมติคุณพร้อมแล้วมาดูกันครับอย่าวุ่นวายนี่ครับเราสามารถที่จะปั๊มให้เราได้แล้วครับซึ่งเราก็จะใส่เยอะๆเลยไปปุ๊บนี่ครับเป็นไงก็คงจะต้องจบทูทอเรียลสำหรับการทำแฮกป๊อปแคทและถ้าใครอยากรู้วิธีการกรองแอปอื่นๆอีกนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับคลิปป๊อปแคทอันนี้ที่ผมได้ทำการเอามานำเสนอให้ทุกคนแล้วงั้นเดี๋ยวลาแล้วล่ะ